เห็นว่าจริงๆอยากจะช่วยพี่ๆทหารด้วยนะแต่ว่าอยากช่วยด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งติดโรงเรียนติดงานติดที่โรงเรียนหนูถือว่ายุ่งมากครับต้องรอให้งานหนูว่างก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนที่โรงเรียนหนูยุ่งจริงๆอะค่ะไม่ต้องขอโทษแค่มีความตั้งใจก็ดีแล้วแค่คิดจะทำก็ดีแล้วค่ะหนูไม่ได้ลำเอียงอะค่ะแต่งานมันเยอะจริงมันมีแค่คนเดียวเท่าที่คุยมาสังเกตได้เลยว่าจะมีคำหนึ่งที่น้องควีนพูดสม่ำเสมอประจำเลยถ้าติดก็คือติดเรื่องนี้แหละคือติดเรื่องเรียนใช่ไหมครับคือเป็นคนให้ความสำคัญกับการเรียนสูงมากเนาะอนาคตโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นหมอค่ะทำไมครับเพราะว่าหนูรู้ว่าแบบหนูชอบเรื่องแบบวิทยาศาสตร์อะค่ะหนูเป็นคนที่ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วมันเป็นด้านที่หนูชอบแบบให้ความสนใจมากอะค่ะแล้วในหนูเป็นคนที่แบบสงสารคนอยู่แล้วแบบมีความที่อยากช่วยเหลือคนนะคะอยากดูแลคนนะคะเพราะว่าคนเราก็น่าจะแบบช่วยเหลือกันละกันเพราะว่าเราเป็นคนนะคะคนอื่นก็ได้แบบได้โอกาสเหมือนกันใช่ไหมเราก็อยากเอาความรู้เนี่ยค่ะมาแบ่งปันให้คนอื่นนะคะแต่อยากเป็นหมอเนี่ยต้องบอกเลยต้องเรียนเก่งผลการเรียนของน้องพินอยู่ระดับท็อป10ไหมคะไม่อยากจะอยู่มาโดยตลอดเรียกว่าโดยสม่ำเสมอก็ประมาณนั้นนะคะตอนนี้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คือตอนนี้มันยังไม่ฟินอลไลซ์แต่ตอนนี้ 4.3 ค่ะเดี๋ยวนะมันเต็ม 4.00 ไม่ใช่เหรอครับเป็นระบบอังกฤษอะค่ะคือสามารถไปได้เกิน 4.00 อย่างนั้นใช่เต็มสุดก็ 4.3 ก็เต็มสุดเต็มสุดคือ 4.3 แล้วเราได้อะไรนะ 4.3 ค่ะเราก็คือเต็มนั่นแหละคือหนูได้ A หมดตอนนี้นะคะมันก็น่าจะเต็มใช่เอ A หมดตอนนี้ก็เต็มแล้วป้างงเต็มเขาเรียกว่าเรียนกันจนเต็มแต่เห็นบอกว่าจริงๆเรียนเก่งขนาดนี้นะแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ใช่เป็นคนเรียนเก่งแต่เป็นคนที่พยายามมากต่างหากทำไมครับเพราะว่าหนูเป็นคนที่เรียนช้าแบบคือเพื่อนๆหนูก็คงรู้ว่าในห้องหนูก็ถามเพื่อไอ้ถามครูแบบบ่อยอะค่ะแบบครูอธิบายแล้วหนูเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากอะค่ะเหมือนใช้ครัวหนูช้าแบบกว่าจะเข้าใจอะไรต้องแบบขอแป๊บนึงโฮลด์ออนพอซะก่อนขอแบบประมวลผลขอประมวลผลก่อนแล้วบางทีเหมือนครูบางครูบางคนเขาไปเร็วมากอะค่ะแล้วหนูก็จะถามเขาแล้วบางทีเขาก็หงุดหงิดมากแบบทำไมไม่เข้าใจแบบไม่ได้ฟังอะหนูก็แบบฟังแล้วแต่แบบเขาตูนก่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องพยายามพยายามค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูไม่ใช่คนหัวดีด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่าหนูใช้ความพยายามมากกว่าถ้าหนูหัวไม่ดีลูกป้าก็ต้องโง่แล้วล่ะไม่เก่งคนละแบบพี่คนละแบบค่ะบางคนก็เก่งด้านอื่นได้ค่ะแบบบางคนอยากไปด้านติดๆก็แบบอาร์ติสก็เก่งทางอาร์ตดีมากที่พูดให้กำลังใจกันหนูโง่อาร์ตมากค่ะหนูไม่เก่งจะถามพอดีเลยว่ามีวิชาไหนบ้างที่รู้สึกว่าเราไม่เก่งไม่ถนัดหรือว่าด้อยมากเลยภาษาค่ะภาษาอะไรภาษาอังกฤษไทยครับอ่อนภาษาอังกฤษอีกเหรอคือพูดได้แต่ว่าถ้าจะให้เขียนเอเซ่คืออ๋อไม่เป็นเรื่องของการเขียนแล้วเรื่องการเขียนนะคะคือหนูจะเป็นคนที่แบบหัวเหมือนหนูปรับความคิดให้มันตรงๆไม่ได้มันจะแบบวนไปวนมาเรียบเรียงคอนเซ็ปต์วิธีที่จะต้องเขียนอะไรแต่คือภาษาอังกฤษได้นี่อ่อนไทยอ่อนอังกฤษลูกป้าเก่งกว่าแล้วไทยอังกฤษเป๊ะๆแต่ภาษาคนไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาพอเราเรียบเรียงคอนเซปต์อะไรได้เดี๋ยวมันก็ถึงบอกเขาเป็นคนที่เก่งเขาใช้ความพยายามของทุกอย่างมันฝึกบ่อยๆนะพ่อนะมันก็จะปลื้ดขึ้นมาเองเรียนดีก็ดีกิจกรรมก็เด่นอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะกีฬาแล้วก็กิจกรรมอาสาทำอะไรบ้างคะก็ตอนแรกหนูว่ายน้ำเล่นเทนนิสบาสเกตบอลวอลเลย์บอลซอฟต์บอลแล้วก็ชีลีดเดอร์ค่ะและกิจกรรมอาสาลูกทำอะไรบ้างในโรงเรียนหนูจะมีชมรมหลายชมรมอะค่ะก็จะมีชมรมแบบช่วยเหลือคนที่หนูอยู่ด้วยมีชมรมที่แบบแวดล้อมมี Red Cross อะค่ะประชาชาติมี Red Cross แล้วก็มี Amnesty มีแบบเหมือนบางทีก็เป็นของวงการของโรงเรียนบ้างอะเพราะโรงเรียนหนูเขาก็เป็นโรงเรียนคาทอลิกแล้วก็เหมือน Father ค่ะหลวงพ่อเขาก็จะแบบบางทีก็จัดทริปแบบเหมือนชวนเด็กไปทำไปดูแลเด็กต่างจังหวัดต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ผ่านมาหนูก็สร้างบ้านไปเลี้ยงเด็กไปดูเด็กไปดูแลเด็กแบบตาบอดแบบไปเลี้ยงคนชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนพยายามท
ทำที่แบบแตกกันนะคะเพราะว่าหนูก็ชอบทำอะไรใหม่ด้วยค่ะหลายๆอย่างก็หลายอย่างจะได้ดูหลายๆแง่ทั้งเรียนกิจกรรมกีฬาเยอะมากเลยนี่แบ่งเวลายังไงครับเนี่ยที่โรงเรียนมันจะมีเบรก2เบรกฟรีบล็อกด้วยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่เกรด11ก็จะมีฟรีบล็อกบ้างบางทีก็เอาเวลาฟรีบล็อกไปเหมือนไปทำกิจกรรมไปทำดูแลเหมือนไปคุยกับครูแบบประสานงานบ้างตอนลันช์หนูก็แทบจะไม่ได้กินข้าวอะค่ะหนูก็ไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเพื่อนหนูโกรธมากเลยแบบทิ้งเพื่อนกินข้าวอยู่ในที่เนี้ยค่ะอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้กินข้าวไงค่ะแล้วกิจกรรมแบบพวกกีฬาก็after school ก็คือ 3:00 ถึง 5:00 บ้างอะค่ะแล้วกลับบ้านก็ 5:30 6:00 ก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็ทำกันบ้านทุ่มหนึ่งหรือบางทีก็ 6:00 อะค่ะนอนดึกไหมดึกค่ะแล้วเช้าก็ต้องตื่นเช้าอีกก็นอนแบบตีหนึ่งบ้างเที่ยงคืนบ้างแล้วต้องตื่นกี่โมงคะลูกตื่นเหรอ6:00ค่ะโอ้น้อยน้อยนะน้อยน้อยค่ะแล้วมันเด็กทั่วไปไหมเด็กทั่วไปเขาจะแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างครบหมดเลย Facebook Instagram มีอะไรอีกที่เขาเล่นกันอ่ะก็เราเล่นไหม Twitter เล่นค่ะเล่นเนาะก็เหมือนคือหนูก็เล่นบ้างคือก็เล่นนะคะหาเวลาแบบบางทีในรถหนูก็แบบโอ้ไม่มีอะไรทำแบบอ่านหนังสือก็ปวดหัวโอเคเล่นติดรถติดแต่ว่าตอนที่ช่วงหนักๆตอนที่แบบมีงานเยอะๆนี่หนูแทบจะไม่ได้เล่นเลยค่ะหนูจะไม่เคยรับโทรศัพท์ไม่เคยแบบตอบเลยดูหนังสือดูหนังสืออย่างเดียวอะค่ะค่ะเลยต้องตัดคือเออตรงว่าต้องตัดบางสิ่งบางอย่างอะค่ะก็ต้องยอมนะคะต้องยอมเสียสละค่ะแบ่งกันไปต้องถามน้องพีหน่อยว่าครอบครัวของหนูนะคะมีส่วนสำคัญยังไงบ้างกับชีวิตของหนูมันมีคำสอนหรือคำแนะนำอะไรไหมคะที่หนูเอาเก็บมาคิดได้ตลอดเวลาเลยคุณแม่สอนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะอันนี้เป็นโค้ดสำนวนที่แบบติดหนูมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเพราะว่าหนูจะแบบบางทีหนูจะอุปสรรคหนูก็ท้อแต่ว่าก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนหนูไม่ใช่กัดไม่ปล่อยแต่แบบหนูเป็นคนที่แบบเฮ้ยต้องทำให้ได้อะค่ะต้องทำให้ได้เฮ้ยฮึดถ้าทำเลขข้อไหนไม่ได้ต้องเอาให้ได้อะคือไม่งั้นหนูจะหงุดหงิดอะค่ะคุณแม่ก็แบบต้องพยายามนะเพราะความสำเร็จก็คือมาจากความพยายามแล้วคุณพ่อหนูก็เป็นคนสอนหนูว่าแบบคนเราเกิดมาเท่ากันเป็นเกี่ยวกับความพยายามที่ทำให้เราเก่งได้อะค่ะก็มือเท้าเท่ากันใช่ทำไมเราจะยอมแพ้ใช่ค่ะคุณพ่อก็ชอบเอาหนังสือแบบคนที่แบบแขนขาดเขาแบบยังเล่นกีฬาได้อะค่ะเล่นว่ายน้ำอะไรได้อะค่ะคือแบบเหมือนบางทีคุณพ่อก็ชอบเอา example แบบตัวอย่างจากแบบนักกีฬาที่ดังๆแบบเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่าให้หนูฟังอะค่ะจนแบบพยายามแบบเกิดจากความที่เราอยากสู้เอาชนะค่ะเอาชนะตัวเองอะค่ะจนทำได้ค่ะถึงจะสำเร็จนั้นนะคะค่ะคือแข่งอะไรก็ไม่เท่าแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองดีกว่านะคะแข่งคนอื่นมันก็ไม่รู้จะตรงไหนแต่แข่งกับตัวเองทุกวันก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แบบคอยปลอบใจหนูบางทีตอนที่หนูรู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าเขาคือถ้าหนูไม่มีคุณพ่อคุณแม่หนูก็คงแบบอาจจะแบบไม่สามารถแบบมีใจที่เข้มแข็งได้ค่ะค่ะควีนครับในฐานะที่เป็นเยาวชนเรียกว่าตัวอย่างของสังคมเลยนะวันนี้น้องควีนมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ชม VIP อยู่ตอนนี้บ้างไหมก็อยากจะบอกทุกคนคนที่อยากช่วยขึ้นหนูก็รู้ว่าแบบหลายคนเหมือนหนูเป็นเหมือนหนูอะค่ะคือหนูรู้จักหลายคนที่อายุเท่าหนูก็มีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่นเหมือนหนูด้วยอะค่ะคือไม่ใช่หนูคนเดียวที่เป็นอย่างนี้มีหลายคนในเด็กเยาวชนคนไทยที่อยากมีใจที่จะช่วยอะค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากทำอะไรอยากช่วยเหลืออยากเหมือนสร้างคนกายคล้ายอย่างนี้หรือแบบอยากใฝ่ฝันอะไรที่แบบดูลำบากดูยากเย็นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อยากจะบอกว่าต้องพยายามค่ะเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็คือเราต้องกัดฟันสู้ต่อไปอะค่ะกว่าจะถึงก็จะทำให้เราได้ถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้อะค่ะคืออย่ายอมแพ้อะค่ะเอาง่ายๆอย่ายอมแพ้คืออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างความอุปสรรคความผิดพลาดความเสียใจแบบปัญหาโน้นปัญหานี่ปัญหาเพื่ออะไรแม้แต่เป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะคือนั่นแหละคือที่ทำให้เราเป็นคนที่เราอยู่ตอนนี้คืออุปสรรคทั้งหลายแหละที่เกิดมาเลยความผิดพลาดทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งแข็งทำให้เราแบบเป็นคนนะคะเพราะว่า
ไม่มีคนไหนที่เพอร์เฟกต์หรอกค่ะคนเราก็ต้องแบบมีสิ่งไม่ดีบ้างนั่นไม่ดีบ้างทำผิดพลาดบ้างก็อย่ามองในแง่ดีอย่าหมดหวังอะค่ะเพราะว่าเราต้องมีหวังเราต้องมีจุดหนึ่งที่แบบยังมีหวังว่าเฮ้ยเรายังทำได้อยู่แม้แต่เราต่ำต้อยแค่ไหนเราต้องลุกขึ้นมาสู้ได้อะค่ะต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะนี่คือสิ่งอย่างแรกเลยอะค่ะเด็กยังคิดได้ขนาดนี้นะคะผู้ใหญ่หลายๆท่านยังคิดไม่ได้เลยจริงยังคิดไม่ได้ครึ่งหนึ่งอันนี้เรื่องจริงจริงวันนี้ฉันไม่ได้มองคุณพอลนะดิฉันพูด in general โดยทั่วไปใช่ไหมเด็กยังคิดได้ขนาดนี้นะคะต้องบอกว่ารายการมีผีนะขอชื่นชมและขอการดอกจันดวงโตๆให้กับน้ำใจและความมุ่งมั่นนะคะของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแต่กลับสร้างประโยชน์และก็กำลังใจอันยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนทุกๆท่านขอขอบคุณน้องควีนมากลูกขอบคุณค่ะลูกเอาละฮะเต็มอิ่มกับความมุ่งมั่นของเยาวชนคนไทยไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอิ่มท้องกันบ้างดีกว่าที่ VP สักครู่เดียวครับ